สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตล่าสุดผ่องศรีวรนุชอยู่ลำพังในวัย83ปีเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาตินักร้องเพลงลูกทุ่งได้รับฉายาว่าราชินีลูกทุ่งคนแรกที่เริ่มอาชีพนักร้องเมื่อปีพุทธศักราช2498จนโด่งดังในฐานะนักร้องและประสบความสำเร็จสูงสุดในอาชีพการทำงานในช่วงปี2502ถึง2523และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องลูกทุ่งประจำปี2535ผ่องศรีวรนุชมีผลงานเพลงเป็นที่ปรากฏต่อวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งเป็นจำนวนมากด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เสียงโทนสูงเช่นกอดหมอนนอนหนาววิมานในฝันน้อยใจรักภูเก็ตลืมเสียเถิดฝากดินสาวเหนือเบื่อรักฝนหนาวสาวครวญเป็นต้นชีวิตครอบครัวผ่องศรีวรนุชเคยใช้ชีวิตคู่อยู่กับเทียนชัยสมยาประเสริฐนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังก่อนที่จะแยกทางการจากนั้นได้มาใช้ชีวิตอยู่กินกับราเชนเรืองเนตรนักดนตรีชื่อดังจนราเชนจากไปเมื่อปีพุทธศักราช2541โดยไม่มีทายาทและบั้นปลายชีวิตของผ่องศรีวรนุชนั้นตั้งใจไว้ว่าจะรับงานเป็นครั้งคราวและช่วยกิจกรรมงานกุศลและสาธารณประโยชน์โดยเจ้าตัวเผยว่าแม่คิดว่าสักวันหนึ่งแม่ต้องจากโลกนี้ไปถ้าเราไม่ทำเป็นวิทยาทานให้นิสิตนักศึกษานักร้องรุ่นหลังที่บรรพบุรุษสร้างมาอยากจะให้คนรุ่นหลังสานต่อเมื่อไม่มีแม่แล้วแม่ยังเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาต่อเราไม่อยากให้สูญหายไปให้อยู่คู่กับประเทศชาติไปตลอดเลยคิดสร้างตรงนี้และอยากให้เขารู้ว่าความอดทนของคนเราแล้วเราไม่ได้ดังครั้งฟ้ามีดังก็ต้องมีดาบแต่เราจะทำยังไงให้ประชาชนรักและเมตตาเราเราต้องรู้ตัวเองว่ามาจากไหนกตัญญูต่อบิดาครูบาอาจารย์สร้างมา3ปีแล้วค่ะอยู่พุทธมณฑลสาย5เข้าไปจะเห็นหุ่นแม่ค่ะมีเส้นผมแม่เล็บของแม่สักวันนึงถึงเวลาเราก็ต้องไปแม่ทิ้งคำสอนไว้หมดแล้วเป็นวิดีโอวันสุดท้ายของแม่เปิดฟังได้เลยจดหมายลาก็มีตอนอัดร้องไห้เพราะมาพูดออกมาเองจากใจสักวันนึงเมื่อแม่ไม่อยู่แล้วยังมีคำพูดของแม่ที่ฝากความรักความคิดถึงสำหรับแฟนเพลงผู้ที่มีพระคุณต่อแม่ที่ให้แม่มีจนวันนี้ศักดิ์ศรีเกียรติยศเงินทองเราไม่สามารถแบกไปได้การเป็นศิลปินแห่งชาติได้สิทธิ์เงินเดือนตั้งแต่ 6,000 ถึง 25,000 โรงพยาบาล11แห่งฟรีหมดแต่แม่ไม่เคยเอาเงินมาใช้แม่ทำบุญหมดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ